เอาล่ะครับสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม War of Legacy Chronicle นะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมมือถือแนว RPG 3ก๊กนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะเปิดให้เราเล่นบนสโตร์ไทยด้วยนะใครสนใจเนี่ยลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปนะครับแถมตัวเกมเนี่ยก็ยังมีภาษาไทยด้วยนะครับบรรยากาศตัวเกมก็จะเป็นประมาณนี้ครับหน้าเมนูหลักนะครับผมภาพเกมอาจจะไม่ได้สวยมากแต่ว่าใครที่ชอบแนวแบบว่า3ก๊กเนี่ยก็น่าจะตอบโจทย์นะครับทีนี้ในส่วนของบรรยากาศการต่อสู้นะครับก็เนี่ยมันจะมีให้เราลงไปต่อสู้ตรงนี้ครับเป็นหลักเลยก็คือตรงดันเจียนนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเทรนนิ่งนะครับเทรนนิ่งเนี่ยจะเป็นแบบว่าคล้ายๆกับเป็นระบบไอดอลนะครับผมก็คือมันก็จะทำการต่อสู้ไปเรื่อยของมันนะครับแล้วก็จะมีระยะเวลากำหนดตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะมากดรับในส่วนของรางวัลต่างๆได้ตรงนี้ครับเนี่ยกดเลยนะตรงกล่องตรงนี้เห็นไหมมันก็จะมีของรางวัลมาให้เราประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นในส่วนของชาเลนจ์นะครับชาเลนจ์ตรงนี้ก็จะมีพวกอารีนามีอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ในส่วนของดันเจี้ยนอื่นๆนะครับที่จะให้เราลงไปเพื่อที่จะหาของต่างๆเอาไว้มาอัพตัวละครทำของต่างๆได้นะครับผมเนี่ยประมาณนี้เนี่ยอารีนาก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกันเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในส่วนของการต่อสู้ก่อนนะครับก็คือกดเข้ามาที่ตรงดันเจี้ยนตรงนี้นะครับส่วนการต่อสู้เนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับผมซึ่งมันจะมีแบ่งเป็นด่านๆไปนะครับแล้วก็จะมีแบ่งเป็นตรงนี้เห็นไหมมี normal มี elite มี general แล้วก็มี daily ตรงนี้นะครับผมยิ่งสูงมันก็จะยิ่งแบบว่าประมาณว่าเก่งขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับผมอันนี้ก็ normal จะแบบธรรมดาธรรมดาหน่อยนะครับแล้วก็ถ้ามันขึ้นอย่างนี้เนี่ยกดเข้ามาแล้วก็สามารถรับของรางวัลได้นะแต่ว่ามันบอกว่าตอนเลเวล20เนาะถึงจะเปิดซึ่งผมยังไม่ถึงนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูบรรยากาศการต่อสู้แล้วกันกดเข้ามาตรงนี้นะครับนี่ในส่วนการต่อสู้เนี่ยนะครับพอเข้ามาแล้วมันก็จะเป็นด่านแยกย่อยเพิ่มเติมนะครับเวลาเราต่อสู้เสร็จนะครับเก็บดาวไปนะมันก็จะสามารถกดรับของรางวัลด้านล่างตรงนี้ได้นี่ครับกดรับไปเลยเห็นไหมนะครับชิวๆไหมครับเกมนี้เล่นแบบง่ายๆนะครับนี่ฮะผลลัพธ์ของรางวัลประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองไปต่อสู้แล้วกันนะมาครับผมจัดไปครับกดดวลได้เลยในส่วนการต่อสู้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นแบบว่ามีให้เรามาอ่านตรงนี้ด้วยนะครับเราสามารถกดสคิปข้ามเลยก็ได้นะถ้าเกิดขี้เกียจอ่านนะครับแล้วก็เนี่ยมีเร่งความเร็วคูณ1คูณ2ตรงนี้นะครับแล้วก็มีให้เรามาทำการกดข้ามได้นะแต่ว่าจะต้องเป็น VIP 4นะครับถึงจะสามารถข้ามได้แต่จริงๆผมจะบอกว่าเราไม่ต้องกดข้ามก็ได้เพราะว่าจริงๆมันต่อสู้แป๊บเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นด่านสูงๆขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะต่อสู้นานหน่อยเนาะก็ค่อยว่าการในส่วนของ VIP ตรงนั้นนะครับแต่ว่าตอนช่วงแรกเนี่ยก็จะชิวๆหน่อยนะครับเห็นไหมเมื่อกี้ผมต่อสู้เสร็จแล้วแป๊บเดียวเองนะครับนี่กดรับของรางวัลต่อครับตรงนี้จัดไปครับมาด่านต่อไปครับลองอีกสักด่านแล้วกันนะครับการต่อสู้แบบชิวมากอ่ะทุกคนนะครับถ้าเกิดเป็นสู้กับบอสอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยมันจะผ่านด่านต่อไปมันจะเป็นตัวละครที่มันล็อกมาไว้ให้ประมาณนี้นะครับนี่สู้เสร็จแล้วยังไม่ทันอะไรเลยเห็นไหมฮะจบแล้วครับ3ดาวชิวๆไปโอเคแล้วก็เนี่ยกดรับของรางวัลต่อครับตรงนี้กดสคริปต์ข้ามก่อนด่านเมื่อกี้เดี๋ยวผมมันให้เราไปตรงด้านนอกใช่ป่ะเนี่ยกดออกไปก่อนนะครับรู้สึกว่ามันจะมีอะไรมาแนะนําเรานะครับเอาลองมากดดูตรงนี้นะ Free Kingdom นะครับอันนี้เป็นระบบใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับลองกดเปิดใช้งานดูนะตรงนี้นะครับFree Kingdom นะโอเคกดสคริปต์ไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็กดเปิดใช้งานนี่ปึ๊บโอเคเหมือนจะได้ความสามารถอะไรเพิ่มเติมมานะครับผมก็ลองมาศึกษาแล้วกันในส่วนตรงนี้นะครับผมโอเคก็การต่อสู้เนาะอย่างที่ผมพาไปดูแล้วนะครับต่อไปเนี่ยนะตัวเกมก็จะมีในส่วนของระบบกาชาด้วยนะครับกาชาจะอยู่ตรงนี้นะเนี่ยครับกดเข้ามาเลยปึ๊บนี่มันก็จะมีให้เรามาทำการสุ่มตัวละครนะครับหลายแบบมีทั้ง normal มีทั้ง legend นะครับแล้วก็มีตรงช้อปปิ้งตรงนี้นะครับใช้ทองในส่วนของการมาซื้อตรงนี้ได้นะครับเนี่ยแล้วก็มาเลือกซื้อได้ว่าเราอยากจะซื้ออะไรนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น collection นะครับ collection พวกตัวละครต่างๆเราสามารถมาดูได้นะครับอย่างเช่นโจโฉนี่ฮะแล้วก็มาอ่านพวกรายละเอียดความสามารถต่างๆของเขาได้นะครับเลื่อนดูแล้วก็มีในส่วนของวิธีการได้รับนะครับเขาจะบอกเลยว่าได้รับจากไหนบ้างนะครับผมประมาณนี้อันนี้เป็นโชคชะตาน่าจะแบบที่มันเกี่ยวข้องกันนะได้ความสามารถเพิ่มเติมมาประมาณนี้นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราลองไปสุ่มกาชาหน่อยแล้วกันนะปั๊บกดสุ่มเลยนี่ครับผมอันนี้เป็นตัวระดับธรรมดามากนะฮะผมสุ่มได้10ครั้งเลยว่ะตรงนี้นะครับอันนี้เลเจนด์
เลเจนด์สุ่มได้อ๋อไม่ถึงนะครับแต่จริงๆเนี่ยเวลาเราต่อสู้ไปเรื่อยนะครับเราก็จะสามารถเก็บสะสมไอ้เจ้าพวกนี้ได้นะผ่านด่านไปเรื่อยนะครับเก็บ3ดาว3ดาว3ดาวไปแล้วมันก็จะมีให้เรามาเก็บเอามาสุ่มหาตัวละครเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวผมสุ่มอันนี้แล้วกันนะเนี่ย normal นะครับดูซิว่าจะได้ตัวละครแบบดีๆหรือเปล่านะฮะมาแล้วครับปึ๊บนี่ดูเหมือนว่าจะไม่มีดีๆเลยนะครับ อ๋อมีสีแบบไอ้นี่อยู่นี่ว่าสีม่วงนะครับก็พอได้อยู่นะครับนี่ๆสีม่วง2ตัวนะครับผมประมาณนี้โอเคเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ได้เป็นเลเจนด์นะครับเอาลองสุ่มสัก1ครั้งแล้วกันนะนี่ครับเลเจนด์คือโอ้โหไม่เอานะครับไม่ไหวเลยนะฮะสุ่มครั้งเดียวพอแล้วกันนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับถ้ามันขึ้นมาเป็นจุดแดงๆเราลองกดเข้ามาดูนะฮะอย่างนี้เนี่ยมันจะให้เราไปเติมเงินครับ20โกนะครับผมก็จะได้ของตามนี้นะครับใครอยากจะเติมก็เติมได้เลยนะครับอันนี้ก็กดเคลมได้เลยครับตรงนี้นี่ครับลองกดเข้ามาสำรวจก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นของขวัญต่างๆครับของขวัญออนไลน์หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยอย่าลืมเข้ามาเช็คนะครับเพราะว่ามันจะมีของแจกให้เราแบบฟรีๆอยู่นะครับผมทีนี้ตัวละครที่เรากดเปิดได้มาใช่ปะมันก็จะอยู่ในนี้ครับเนี่ยตรง general นะครับกดเข้ามาดูเห็นไหมมันจะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับตัวที่เราได้มาใหม่นะครับตัวสีม่วงเนาะลองกดเข้ามาตรงนี้ครับเสี่ยวหางเสี่ยวห่วงดิไม่ใช่เสี่ยวหางนะครับกดเสร็จปุ๊บนะก็สามารถที่จะมาอัพเลเวลก็ได้นะครับโดยการกดอัพตรงนี้นี่เห็นไหมมันก็จะอัพเลเวลแล้วนะครับซึ่งอุปกรณ์ในส่วนของการอัพเลเวลเนี่ยก็จะเป็นการแบบว่าผ่านด่านไปเรื่อยนะครับแล้วมันก็จะได้มานะครับแล้วก็อัพก็ไปเลยส่วนนี้ก็จะเป็นอัพเพิ่มเติมด้วยนะครับทำให้ตัวละครมันเก่งขึ้นนะครับบอกว่าระดับ0ระดับ1 2 3ไปเรื่อยนะครับเนี่ยมันจะมีบอกอยู่เนาะเดี๋ยวก็กดอัพได้ครับมันก็จะเก่งขึ้นนะครับเห็นไหมประมาณนี้อันนี้ผมอัพให้ดูเฉยนะจริงๆตัวละครตัวนี้ผมน่าจะไม่ได้ใช้ด้วยซ้ำนะครับผมจะมาใช้เจ้าต้าเฉียวตัวนี้นะที่ผมได้มาก็มาทำการอัพเขาไปนี่ครับนี่ประมาณนี้นะก็มาอัพนะครับให้มันเก่งขึ้นอ่ะนะครับแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยมันก็ชิวๆอยู่แล้วอ่ะเล่นผ่านด่านอยู่แล้วนะครับส่วนต่อมานะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำการจัดทีมตัวละครลงไปเนาะแล้วก็กดเข้ามาที่ตรงไลน์อัพตรงนี้ครับนี่ฮะมันก็จะมีแบบว่าให้เรามาดูตัวละครที่เราเลือกมาอยู่นะครับผมในนี้นะครับสมมุติว่าเราอยากจะอัพตัวละครตัวไหนดีล่ะมาดูตัวนี้นะครับไม่ใช่อัพดีเนาะใส่พวกไอเทมต่างๆให้เขานะครับเนี่ยแล้วก็เลือกเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็กดตรงนี้เลยครับใส่ไอเทมตัวนี้ดิเสร็จแล้วเนี่ยพอใส่เรียบร้อยแล้วครับอัตโนมัตินะครับก็มาทำการตีบวกไอเทมอัตโนมัติก็คือกดตรงนี้ครับนี่จัดไปเลยนี่เห็นไหมความสามารถก็เพิ่มเติมขึ้นมากระจุยกระจายนะครับผมประมาณนี้ส่วนถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำการสลับสับเปลี่ยนตัวละครสมมุติว่าเนี่ยตัวละครผมอยากจะเอาตัวพวกนี้ออกนะครับอย่างเช่นขอบฟ้านะครับผมอยากจะเอาออกผมก็กดติ๊กเลือกเสร็จปุ๊บแล้วก็มากดตรงนี้ครับเสร็จแล้วเนี่ยก็มากดตรงนี้ครับแล้วก็เลือกตัวละครที่เราอยากจะเอาลงมาแทนได้เลยนะครับสมมุติเสี่ยวฮวงผมจะเอาลงไปผมก็กด select นะครับมันก็จะเปลี่ยนนั่นแหละเห็นไหมตรงนี้ด้วยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเลยนี่ครับผมก็เอาตัวระดับสีม่วงลงมาแทนดีกว่าอยู่ไหนวะสีม่วงอยู่ด้านบนนี่ไงนี่ไงซูเซิงนะครับกดเลือกเข้าไปนี่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ของให้เขาด้วยนี่แล้วก็อัพต่อนะครับนี่ชิวๆประมาณนี้ครับทำให้แบบว่าตัวละครเราเก่งขึ้นประมาณนั้นนะครับแล้วก็จัดไลน์อัพเรียบร้อยนะครับนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของไลน์อัพนะครับเรายังกดเข้ามาตรงนี้ได้เพื่อที่จะทำการสลับสับเปลี่ยนในส่วนของการยืนตัวละครได้นะครับว่าจะให้ตัวไหนยืนด้านหน้าด้านหลังนะครับแล้วก็ลองมาทำการสลับสับเปลี่ยนดูนะครับประมาณนี้เนาะโอเคนะครับผมก็ไม่มีอะไรละนะครับในส่วนของตัวเกมนี้ชิลๆมากนะฮะส่วนอันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นแบบว่าการทำการเนี่ยย่อยไปเลยครับตัวไหนที่เราไม่ได้ใช้เราอยากจะย่อยมันแล้วก็ทำการย่อยได้นี่ครับก็กดย่อยไปปึ๊บเนี่ยครับแค่นี้เห็นไหมแล้วก็จะได้ของไอ้เจ้านี่มาครับมีการกู้คืนอุปกรณ์การกลับชาติอะไรสักอย่างนึงนะฮะลองมาดูแล้วกันนะบางอันผมก็ยังไม่รู้นะครับผมก็ยังไงใครที่สนใจเนี่ยลิงก์โหลดก็ใต้คลิปนะครับในส่วนของตัวเกมถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วมันยังไม่เป็นภาษาไทยเนี่ยก็ลองกดเข้ามาดูที่ตรงนี้นะตรงรูปตัวละครเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็มาที่การตั้งค่านะครับมันจะมีให้เรามาทำการแบบว่าเปลี่ยนในส่วนของภาษาอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยกดเลือกเปลี่ยนได้เลยนะครับแล้วก็พวกเสียงดนตรีต่างๆครับเราสามารถเปิดปิดได้นะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเสียงขึ้นมานะครับประมาณนี้
นะครับผมแค่นั้นเองนะโอเคยังไงก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันผิดพลาดตรงไหนนะครับก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับผมก่อนจากกันไปเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปก็แล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะมีเกมอะไรที่จะมาแนะนำก็ค่อยว่ากันนะครับไปละคลิปนี้สวัสดีทุกคนครับ